การที่หน่วยงานภาครัฐคิดว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายพัฒนาเมืองแต่เพียงผู้เดียวมันล้าสมัยไปแล้วหรือยังตึกมันต้องดับเพลิงได้เองซึ่งมันคนละประเด็นกันแล้วเห็นไหมกับเรื่องที่เรามาบังคับว่าถนนต้องกว้างเท่านี้เพื่อให้รถดับเพลิงเข้าไปดับเพลิงในอนาคตเนี่ยเราน่าจะดีกว่านี้แต่เรายังขาดแค่ว่าเรายังไม่มีคนระดับด้านบนที่เป็นตัวแทนของเรามาช่วยในการออกกฎหมายเพื่อปรับให้เอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองมากกว่านี้ครับเรื่องของการเวียนคืนเนี่ยมันทำให้เกิดที่ดินหลายแปลงที่กลายเป็นที่ดินตาบอดที่ดินที่เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ที่ดินที่ไม่คุ้มค่าเมื่อเอามาพัฒนาให้มันเกิดประโยชน์ในทางคอมเมอร์เชียลเวลาเวียนคืนถนนตัดผ่านที่ดินเราได้ประโยชน์นะถ้าเกิดว่าที่ดินเรายังเหลือเป็นส่วนใหญ่แต่ยุคหลังๆมาเนี่ยการเวียนคืนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ถนนอย่างเดียวมันมีการเวียนคืนไปทำรถไฟใต้ดินบ้างรถไฟฟ้าเรื่องทางด่วนบ้างเสร็จแล้วก็ไปทำให้เกิดที่ดินหลายแปลงที่เป็นที่ตาบอดที่ไม่มีทางออกมาสู่ถนนหรือเป็นที่ดินที่ถูกเหมือนกับถูกรอนสิทธิ์เพราะว่าทางเข้าออกเนี่ยหรือส่วนที่มันติดถนนเนี่ยมันเล็กลงทำให้มันไม่สามารถที่จะไปพัฒนาเป็นอะไรได้เลยทำได้แต่บ้านหลังเล็กตึกที่เป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ในปัจจุบันเรามีข้อกำหนดข้อบังคับต่างหากแยกออกมาในเรื่องของการดับเพลิงให้ตึกเหล่านี้สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองในการดับเพลิงได้ในเบื้องต้นอยู่แล้วจะมีข้อกำหนดในการให้ตึกมีระบบหน่วงน้ำระบบกักเก็บน้ำแล้วก็มีพวกสปริงเกอร์พวกตัวสโมกดีเทคเตอร์กระจายอยู่กี่จุดกี่จุดในตึกที่เป็นคอมเมอร์เชียลนะที่เป็นอาคารสำนักงานนู่นนี่นั่นจะมีพวกจปพวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลเรื่องความปลอดภัยในตึกคอยตรวจสอบระบบคอยอะไรต่างๆมีหน่วยงานรัฐเข้ามาตรวจสอบมีอินสเปกต์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนที่ใช้งานตึกเหล่านั้นน่ะจะปลอดภัยจากเรื่องอัคคีภัยถ้าเกิดเหตุขึ้นเพราะตึกมันต้องดับเพลิงได้เองซึ่งมันคนละประเด็นกันแล้วเห็นไหมกับเรื่องที่เรามาบังคับว่าถนนต้องกว้างเท่านี้ความสูงหรืออะไรต่างๆระยะรถต้องมีเท่านี้พื้นที่เปิดต้องมีเท่านี้เพื่อให้รถดับเพลิงเข้าไปดับเพลิงพึ่งพารถดับเพลิงให้มาดับเพลิงมันหมดยุคหมดสมัยไปแล้วสำหรับการสร้างอาคารขนาดใหญ่ในสมัยปัจจุบันข้อกฎหมายที่หน่วยงานรัฐเขาออกมาเหมือนกับเขารวบอำนาจการพัฒนาเมืองไว้ที่เขาคนเดียวโดยที่เขาไม่ได้คิดกันว่าเอกชนเนี่ยก็มีศักยภาพหรือมีความรู้ความสามารถในการช่วยพัฒนาเมืองได้ในประเทศจีนเนี่ยเขามีข้อกำหนดข้อกฎหมายหลายอย่างเพื่อให้เอกชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาเมืองไปพร้อมกันกับภาครัฐเช่นสมมุติว่าเอกชนที่นั่นเขามีที่ดินแปลงหนึ่งพื้นที่ประมาณ10ไร่ถ้าทำตึกอาจจะทำตึกได้สูงประมาณ50ชั้นแต่ภาครัฐเขาบอกว่าคุณสามารถทำตึกได้สูงกว่า50ชั้นนะอาจจะเป็น70ชั้นก็ได้ถ้าคุณเอาพื้นที่ดินบางส่วนของคุณมาพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะดังนั้นเอกชนเนี่ยเขาก็จะยินดีมากที่เขาจะหั่นพื้นที่ดินบางส่วนของเขาทำเป็นสวนสาธารณะสวยๆอยู่หน้าโครงการให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้แล้วเขาก็จะได้โบนัสในการสร้างตึกที่มันสูงขึ้นตึกที่มันสูงขึ้นไม่ได้รบกวนพื้นที่ดินที่มันมากขึ้นเลยก็ยังอยู่บนพื้นที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างตึกเท่าเดิมนั่นแหละประเทศไทยพอไม่มีกฎระเบียบหรือข้อกำหนดที่เป็นโบนัสแบบนี้ทำให้เอกชนพยายามจะต้องใช้พื้นที่ของตัวเองทุกเม็ดในการสร้างอาคารให้ได้ตามข้อกำหนดของกฎหมายในขณะที่เขาก็ไม่ได้สนใจพื้นที่ชุมชนหลายรอบเลยเพราะว่ามันไม่มี relationship หรือไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ relevant กันเลยกับส่วนที่เป็นชุมชนภายนอกซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างกับชุมชนพื้นที่หลายรอบซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการที่มีตึกสูงมาสร้างอยู่ข้างบ้านตัวเองเราคิดกลับกันว่าเรามีกฎหมายเหมือนต่างประเทศมีให้เขาสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่เพื่อชุมชนหลายรอบได้หั่นพื้นที่ของเขามาทำสวนสาธารณะเพื่อที่จะขยับอาคารของเขาไม่ต้องเต็มพื้นที่ขยับอาคารของเขาออกมาจากชุมชนนิดนึงให้เปิดเป็นช่องแสงช่องลมอะไรต่างๆให้ชุมชนกับโครงการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ด้วยกันได้และมีพื้นที่ที่ใช้งานร่วมกันได้ให้เขารู้สึกว่าคนที่มาใหม่ไม่ได้มาทำให้เขาเสียหายแต่มาสร้างอะไรบางอย่างให้ชุมชนของเขาในขณะที่เอกชนเองที่ไปสร้างอาคารในบริเวณชุมชนนั้นก็จะต้องคิดเผื่อชุมชนมากขึ้นมันก็จะทำให้การพัฒนาเมืองไม่มีปัญหากับชุมชนรายรอบตั้งแต่แรกถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรจะต้องนำมาคิดละว่า
การที่หน่วยงานภาครัฐคิดว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายพัฒนาเมืองแต่เพียงผู้เดียวมันล้าสมัยไปแล้วหรือยังซึ่งเราต้องเข้าใจเขาด้วยเพราะว่าหน่วยงานที่เป็นภาครัฐเนี่ยเขามีวิธีคิดที่ไม่เหมือนภาคเอกชนเขาทำต่อเนื่องเป็นองค์กรต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยกี่ร้อยปีละก็เป็นภาครัฐแบบนี้เสร็จแล้วคนที่มาทำงานในภาครัฐเขาก็เป็นมนุษย์เป็นประชาชนเหมือนพวกเราการที่เขาจะออกมาบอกว่าเฮ้ยคืนอำนาจให้ภาคเอกชนสิลองคิดดูอีกมุมนึงเขาจะถูกมองว่าอะไรเขาอาจจะถูกมองว่าเฮ้ยคุณกำลังหัวกับเอกชนหรือเปล่าซึ่งมันทำให้คนที่เป็นข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยหลายๆคนที่อึดอัดกับระบบแบบนี้กับเงื่อนไขเงื่อนตายแบบนี้เขาก็ออกมาดิ้นรนต่อสู้เรื่องพวกนี้ไม่ได้เรื่องพวกนี้จะถูกเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อประชาชนเอกชนทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ามันอึดอัดมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วและตัวแทนของพวกเราที่เข้าไปบริหารประเทศเขาเห็นในรูปแบบแบบเดียวกับเราแล้วก็ผลักดันกฎหมายจากท็อปลงมาว่าเราจะเปิดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยเวลาเราไปเมืองที่เจริญแล้วไปญี่ปุ่นไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆเราจะเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยสายไฟหลายที่ถูกเก็บลงดินมีถนนหนทางสะอาดสะอ้านมีเฟสิลิตี้สิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งมวลชนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสิ่งที่มันพัฒนาไม่เท่าเทียมกันมันไม่ใช่เรื่องของอิฐหินปูนทรายที่เป็นสิ่งปลูกสร้างและเฟสิลิตี้ที่เราเห็นด้วยตาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของมายด์เซตวิธีคิดของคนด้วยหลายๆคนไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางของที่อยู่ในประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นหลายคนก็ยังเทขยะเทอะไรลงถนนลงพื้นที่ลงอะไรที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางเรายังมีพวกคนมายึดฟุตบาทค้าขายทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆเรายังมีสายไฟละเกะละกะอยู่ตามพื้นที่ต่างๆยังไม่ได้มีการพัฒนาอะไรต่างๆหลายๆอย่างคือภาครัฐอ่ะต้องพัฒนาเฟสิลิตี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกหรือพวกอินฟราสตรักเจอร์อะไรต่างๆให้เท่าเทียมหรือให้ทันกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปด้วยในขณะเดียวกันmindsetหรือคนในสังคมอ่ะจะต้องเข้าใจด้วยว่าพื้นที่เหล่านั้นน่ะมันไม่ใช่รัฐเป็นเจ้าของมันเป็นพื้นที่ส่วนรวมของพวกเราทุกคนต้องร่วมช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดหรือดูแลรักษาความเรียบร้อยหรือไม่ให้ใครมาบุกรุกเช่นคลองในประเทศเราทำไมมันถึงมีสลัมมีนู่นมีนี่อยู่ริมคลองเต็มไปหมดเลยอ่ะทำไมคนมันสามารถไปบุกรุกพื้นที่สาธารณะทำนู่นทำนี่เลยส่วนหนึ่งเขาคิดว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเขาจะทำอะไรก็ได้ในขณะที่คนที่เป็นประชาชนทั่วไปก็มองว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่สาธารณะมันไม่ใช่พื้นที่ของเราในขณะที่ภาครัฐก็รู้สึกว่าถ้าฉันไปแตะตรงนั้นโดยไม่มีคนล้อเลียนรู้นี่นั่นต่างๆฉันใช้อำนาจหน้าที่เกินไปหรือเปล่ามันก็เลยเกิดการไม่พัฒนาอะไรกันขึ้นมาเลยคือทุกอย่างเหล่านี้มันต้องถูกปรับ mindset ด้วยกันไปเรื่อยๆซึ่งมันค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนจากการเรียนรู้เวลาเราอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในคอนโดเราจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยพื้นที่ส่วนกลางเราเป็นเจ้าของร่วมนะเราอยู่คอนโดเราไม่ยอมให้ใครเอารถเข็นลูกชิ้นปิ้งมาขายในบ้านเราแน่นอนถูกไหมหรือแม้แต่ว่าเรามีสระว่ายน้ำเราไม่ยอมให้ใครก็ไม่รู้ที่เป็นลูกบ้านเหมือนกันเปิดรับสมัครให้คนมาใช้สระว่ายน้ำแล้วก็ใช้เป็นที่เรียนสอนว่ายน้ำเราไม่ยอมแน่นอนเพราะเราทุกคนรู้ว่าตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ของเราเองเราเป็นเจ้าของร่วมพอเราอยู่เป็นชุมชนหมู่บ้านชุมชนคอนโดมากขึ้นประชาชนจะเริ่มเรียนรู้เองว่าเฮ้ยถนนตรงนี้ฉันเป็นเจ้าของด้วยนะเป็นพื้นที่สาธารณะก็จริงแต่ฉันเป็นมีส่วนร่วมก็จะค่อยๆเกิดการร้องเรียนเกิดการเรียนรู้เกิดการปรับปรุงและในปัจจุบันเป็นที่น่ายินดีคือภาครัฐโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นคือกทม.เขาเริ่มมีแอปพลิเคชันให้ประชาชนร้องเรียนเฮ้ยตรงนี้ฝาท่อแตกตรงนี้ถนนสายไฟมันร่วงลงมานะมันสะดวกไงพอสะดวกประชาชนก็ร้องเรียนกันรัวๆเลยพอประชาชนร้องเรียนกันรัวๆปุ๊บมันมีอินดิเคเตอร์วัดว่าภาครัฐเนี่ยเข้ามาแก้ไขภายในกี่วันอันนี้ภาครัฐค่อยๆสร้างอีโคซิสเต็มลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานตัวเองมีประสิทธิภาพในการไปปรับปรุงเฟสิลิตี้เหล่านี้ของแบบนี้มันต้องค่อยๆเกิดค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนากันไปแต่การที่เราเห็นแสงสว่างเล็กๆจากจุดเริ่มต้นที่กทม.เริ่มทำเห็นจำนวนเรื่องร้องเรียนประมาณแสนเรื่องต่อปีก็คือเริ่มเห็นแล้วว่าภาคประชาชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมมันก็น่าจะเห็นอนาคตได้ว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะดีกว่านี้แต่เรายังขาดแค่ว่าเรายังไม่มีคนระดับด้านบนที่เป็นตัวแทนของเรามาช่วยในการออกกฎหมายเพื่อปรับให้เอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองมากกว่านี้ครับ